สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Easy Mall ก็จะมาทดสอบ Easy Share นะครับไม่ Wi-Fi Micro SD Card Adapter นะครับมีแค่นี้นะครับตัว Adapter ส่วนทางคุณลูกค้าต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับ Memory แบบ Micro SD Card นะครับไม่ว่าจะเป็น 8GB 16GB หรือ 32GB ได้มากสุด 32GB นะครับในการใช้งานร่วมกับ Easy Share นะครับก็ใส่ไปตรงนี้นะครับโดยจะทดสอบกับกล้องที่มี built-in Wi-Fi อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวนี้นะครับจะลองทดสอบดูว่าสามารถใช้งานตัวนี้ได้หรือไม่นะครับโดยทางร้านได้ทดสอบกับกล้อง Canon 750D 760D ที่มี built-in Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลออกมาก็คือใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับกล้อง Canon 77D กันนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับใส่เมมไปครับเข้าเมนูนะครับเรากดออนก่อนนะครับปึ๊บเข้าเมนูต้องอย่าลืมนะครับเข้าเมนูที่มันเป็นที่บอกว่าปิดสวิตช์นะครับดั้งเดิมมันจะเป็น10 30นะครับตั้ง15ไว้กันนะครับมันจะได้มีพลังงานค้างอยู่นานๆแล้วก็เราก็รัวยิงไปเลยครับนะครับแล้วก็วางไว้มาที่ขั้นตอนที่มือถือนะครับซึ่งโอเคเข้าแอปเรียบร้อยแล้วครับแอป Easy Share นะครับคราวนี้ไปดูการ์ดมันก็บอกมันหาไม่เจอมันก็ให้เราระบุ Wi-Fi นั่นคือ Easy Share นะครับEasy Share กำลังเชื่อมต่อแล้วครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี้เข้ามาดูที่ดาวน์โหลดนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับมาแล้วครับรูปเยอะแยะเลยนะครับรูปเข้าอยู่ในคิวกำลังดาวน์โหลดนะครับ10เมกเหลืออยู่9แล้วครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมไม่รอโหลดจนหมดนะครับก็ถือว่าแม้ว่าเป็นกล้องที่มี built-in Wi-Fi อยู่แล้วก็ตามนะครับตัว Easy Share ก็ยังสามารถใช้งานได้กับกล้องรุ่นนี้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆก็คือใช้งานได้ทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มี Wi-Fi นะครับก็ยังคงคุณสมบัติที่ส่งถ่ายรูปที่อยู่ในตัว Memory ตัวกล้องนะครับเข้ามาที่ตัวมือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือ PC ที่ติดตั้งแอป Easy Share ไว้นะครับผ่านทาง Wi-Fi ของตัวมันเองนะครับโอเคก็ขอจบการทดสอบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ